เอาครับเรามาติดตามเกมกันดีกว่าครับที่ BG Stadium เกมเริ่มขึ้นนะครับเป็นทางฝั่งของโปลิเทโลซึ่งอยู่ในชุดขาวนะครับเป็นฝ่ายเคลียร์บอลเอาครับ BG ไล่เลยครับเทียสินมาดักไว้ได้เอาครับชนาธิปจี้เข้าไปฝากไม้เทียสินทางซ้ายเทียสินไหลมากฤษฎากาแมนกฤษฎายัดเข้าช่องมาชาววัดมันเข้าขวาก็ต้องยิงเลยครับปัดทิ้งออกไปได้นะครับณัฐพัฒน์มากท้วมโอ้ให้บอลมาสวยแล้วจบด้วยการยิงของชวัฒน์วิไลชาตินะครับดูในพื้นที่แคบๆตรงนี้ครับแทงเข้ามาจับบอลแล้วแต่งจบด้วยการยิงนะครับแต่ว่าคนที่ปฏิเสธลูกนี้เป็นณัฐพัฒน์นะครับตรงกรอบด้วยนะครับดูวิธีบอลมันโค้งเนี่ยครับปกติถนัดซ้ายนะครับแต่ยังได้อยู่ครับ BG ชวัฒน์ชวัฒน์ไหลเข้าช่องมาให้ชนาธิปแล้วก็ลองยิงโอ้โหลูกนี้ผ่านหน้าประตูออกไปครับบดไปได้ยิงเหมือนกันนะครับชนาธิปสงกระสินแต่ว่าเหมือนมีธงล้ำหน้าไปแล้วนะครับดูจังหวะเข้าทำนะครับบอลเข้าทำในกรอบหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับทางด้านของ BG ปทุมนะครับหาจังหวะมาธวัชชัยมองตรงกลางยังไม่เปิดคลึงไปคลึงมาเปิดเลี้ยงมาโอ้โหเกือบสกัดเข้าประตูตัวเองเหมือนกันนะครับโอ้จังหวะของชนพัฒน์โพพันธ์ครับธีรศิลป์แดงดาดูจังหวะนี้กันก่อนครับธวัชชัยอินทรโคนเนี่ยโยกไปสุดเส้นแล้วปาดมาเรียบๆตรงนี้เพลินๆนี่เมื่อสักครู่นี้เทโรเริ่มส่งสัญญาณเตือนบ้างแล้วนะครับเฟรดดี้เปิดมาชนพัฒน์ตั้งมาแถว2แล้วก็โอ้โหลูกนี้บอลโดนใครโดนแนวรับของทางเทโรออกนะครับไปโดนซูมูออกไปมุมอีกครั้งนึงครับเปิดมาตรงนี้ครับเปิดมาถึงเสา2ชนพัฒน์ได้ตั้งมาซูมูต้องเอาช่วยก่อนตรงกลางมีธีรศิลป์แต่ว่าเลือกให้สั้นๆกับกฤษดาเฟรดดี้เอาครับชวัฒน์ชวัฒน์ลูกนี้ยัดมาจังหวะนี้มาถึงอิกซานโอ้โหชนคานโอ้ต่อบอลจนได้จบนะครับ BG ทีผ่านเกมนี้บุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแต่ยังไม่มีประตูเฟรดดี้ให้มาที่วาลิสเอาครับหลุดเข้ามาแล้วก็ลูกนี้ยิง 1-0 เลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับสำหรับทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับจากวาลิสชูทองเอาจนได้ครับบอลิชูทองครับนี่เป็นประตูแรกของเขาในการเล่นลีกสูงสุดเลยนะครับบอลิชูทองครับยิงประตูให้กับทีมได้แล้วครับเนี่ยครับบอกว่าวันนี้เขาเปิดเกมด้านข้างให้ค่อนข้างพอสมควรนะครับอยู่ที่ว่าด้านข้างเนี่ยจะทำงานหรือเปล่าแล้ววาลิสก็ทำงานจริงๆนะครับแข่งช่องนี้สวยมากนะครับแล้ววาลิสเองก็สัญชาตญาณในกองหน้าเก่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะถอยตัวเองไปเล่นกองหลังนะครับดูครับยิงยัดเลยครับฉีกไปเสาไกลครับ 1-0 ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับนี่ได้ของหน้าตัวใหม่แล้ว BG ฤดูกาลหน้ากองหน้าอีกคนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งของ BG ตอนนี้ทิติพัฒน์นะครับย้ายไปเล่นให้กับทางด้านของแทมเบสโรเวอร์ในเลือกออกไปทางด้านขวาตันธวุฒิให้มาเดนิสเบิร์นบอลตกมาอิสลามีมงมาให้กับซูมูแล้วก็จิ้งโอ้โห 1-1 โอ้โหอย่างคมเลยครับซูมูแนวรุกของทางฝั่งของเทโรเนี่ยครับยังมีทีเด็ดอยู่นะครับโอ้ช่องมันมีนิดเดียวนะครับแล้วเล่นกัน2คนนะครับอิสลามีกับซูมูนะครับไปดูภาพช้ากันนะครับยิงได้คมกริบเลยครับซูมูดูครับบอลยาวๆตรงนี้แหละครับปล่อยให้บอลตกพื้นอิสลามีมงชงต่อแล้วซูมูเนี่ยแต่งหนึ่งจังหวะแล้วหาเหลี่ยมอยู่แล้วยิงยัดเลยครับแสกหน้ากิติพงศ์บุญเถียวเชือกเลยนะครับดูครับซัดลูกนี้บอลทั้งคมทั้งแรงเลยครับตักขายแทบขาดเลยกดเต็มข้อเลยครับเดี๋ยวก็ต้องรอห้อง VR นะครับเช็คว่าลูกนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องรับหน้าไหมถ้าไม่มีก็เป็น 1-1 นะครับเอาครับเตะมุมโดยเฟรดดี้อัลวาเรสขาซ้ายนี่หนีมือประตูเปิดมาลูกนี้ได้มงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหธีรศิลป์
อุดเทคลอยขึ้นไปสูงแล้วนะครับเดี๋ยวดูจังหวะบงของธีรศิลป์แดงดานะครับแต่ว่ากดไปหน่อยครับเปิดดีด้วยนะครับเฟดเดียลเรสบอลมันสายเข้าศีรษะพอดีเลยครับภูวัฒน์บอลมาทางด้านซ้ายเอาครับอภิสิทธิ์โยกมาได้อภิสิทธิ์ยอดมาลูกนี้อีสานโอ้โห 2-1 เอาแล้วครับด้านซ้ายทำงานแล้วนะครับเพื่อเปิดแม่นๆแบบนี้มีตัวพร้อมจบครับและอีสานฟานดี้ก็ไม่พลาดได้ขึ้นไปถ่ายด้วยกันเลยนะครับแอสซิสต์ให้กับอีสานฟานดี้เต็มศีรษะเลยครับคอสมาลูกนี้ครับแก้ตัวได้จากจังหวะที่มีโอกาสได้ยิงของอภิสิทธิ์นะครับเอาลูกนี้พอยิงไม่ได้เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเปิดคอสบอลเร็วนะครับแต่งหนึ่งจังหวะแล้วพยายามที่จะจี้เข้าหาเนี่ยครับเนี่ยครับคอสมาตรงนี้เต็มๆเลยครับเจ้าไปหาอีกหนึ่งคนเลยครับอีกซานฟาร์ดี้จังหวะเทคสูงกว่าเลยครับโอ้แล้วมงดีมากเลยครับย้อนไปอีกเสาหนึ่งเลยครับเต็มแรงเลยครับคือขอให้เปิดมาเลยครับเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นลูกกาการได้ดีมากนะครับสำหรับอีกซานฟาร์ดี้2-1แล้วครับตอนนี้บีจีแซงขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเอาเรื่องเหมือนกันในเกมนี้ครึ่งแรกยิงกันไป3ประตูแล้วนะครับครับธวัชชัยขาวซ้ายเปิดมาเสาแรกโดนมงสกัดได้ยังเก็บมีจังหวะปะทะกันในกรอบนะครับสกัดแล้วทิศทางบอลเนี่ยไปอีกทิศนึงครับครับน้ำหนักจะมากพอที่จะเป็นจุดโทษไหมเอาครับหลังจากได้ดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ตัดสินต่อพงศ์สมศรีว่าอย่างไรให้เป็นจุดโทษครับเป็นจุดโทษสำหรับโปลิสเทโลนะครับมองว่าชนพัฒน์นี่ไปเหนี่ยวทางฝั่งของซูมูสัญญาณนกหวีดมาซูมูวิ่งมาแล้วซัดลูกนี้2ประตูต่อ2ครับโปลิสเทโลตีเสมอได้สำเร็จนะครับจากชูเวลซูมูแล้วเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ด้วยนะครับ2ประตูทำให้กับเทโลในนัดนี้เลยนะครับซูมูดูครับยิงตรงกลางเนี่ยครับกิติพงศ์ไปอีกทางนึงแล้วตัวเขาเองเป็นคนที่เรียกจุดโทษให้กับทีมเทโลด้วยนะครับตีเสมอได้แล้วครับบริสเทโลไปผิดทางนะครับกิติพงศ์หลังของเจ้าถิ่นครับสารัฐมาที่สันติภาพสันติภาพเปิดซ้ายเข้ามาลูกนี้ได้มงเลยเจนลบเอาแล้วครับ3-2 ครับ BG แซงนำอีกครั้งจากเจนรบสัมเภาดีใช้กดทีมประตูทีมเก่าต่อหน้าแฟนบอลของทีมใหม่แล้วก็เป็นทีมเองในปัจจุบันนี้ครับเจนรบสัมเภาดีเหมือนกันดูครับมีพื้นที่เล่นแล้วคอสมาตรงนี้เนี่ยนี่เป็นสุรินคอนเนคชั่นเลยนะครับต่อให้ด้วยนะสันติภาพเนี่ยปกติจะหนัดขวาต่อให้เปิดเท้าซ้ายเลยเมื่อวันนี้ซ้ายทำงานทั้งอภิสิทธิ์แล้วก็สันติภาพบอลยังไปโดนศีรษะของรัตพัฒน์อีกนะครับเมื่อสักครู่มีตัวมาช่วยบอลมาถึงชนานันท์เอาครับลองทิ้งให้กับทางดานิโลลุดมาดานิโลยังไงหลบมาได้แล้วก็ยังไม่ยิงแต่งเอาชัวเข้าขวาซัดเรียบร้อยครับ4-2โอ้พี่จะใจเย็นไปถึงไหนดูครับมาครับท่านี้มาโอ้โหใจเย็นยิ่งกว่าอุณหภูมิติดลบอีกครับโอ้คลองบอลตัวสุดท้ายที่ห้อยอยู่คือธวัชชัยครับเนี่ยมุมมันปิดแล้วแล้วยิงดีด้วยนะครับดูครับแกดึงแล้วมาสุดเส้นแล้วเกือบอับแล้วเหมือนกันครับมุมเกี่ยวหนีประตูแล้วยิงตรงนี้เลยครับโอ้โหกองเชียร์ BG เองนี่ก็คงจะแบบลุ้นอย่านะมันมีหลายครั้งที่บางทีก็ได้ลูกจ่อๆเนี่ยก็ยิงหลุดเฉยเลยครับ